ิ่งที่ทุกคนจะต้องคิดอยู่เสมอก็คือเราแสดงพฤติกรรมอะไรไปบนโซเชียลมีเดียนะครับมันก็ไม่แปลกที่คนอื่นจะมองว่าเรามีพฤติกรรมหรือเป็นคนในลักษณะแบบนั้นทำไมถึงจะไม่รับล่ะถ้าตัวเราเองรู้ว่าเรามีพฤติกรรมหรือเราเป็นคนปกติธรรมดาผมไม่เห็นมีเหตุผลอะไรที่เราจะไม่รับนะครับ Facebook หรือรับแอดหรืออะไรสักอย่างกับเขานะครับยกเว้นแต่ว่าตัวเราเองมีพฤติกรรมบางอย่างที่ไม่อยากจะให้หัวหน้ารู้ไม่อยากจะให้บริษัทรู้เช่นฉันอยากจะด่าบริษัทฉันอยากจะด่าหัวหน้าอันนี้พฤติกรรมปกติหรือเปล่าที่เราทำการที่เราจะไปบ่นบน Facebook หรืออะไรอย่างเงี้ยก็ต้องถามตัวเองอีกทีนะว่าจริงๆแล้วมันสมควรอ่ะที่จะทำแบบนั้นไหมถ้าเรายังต้องทำงานกับเขาอยู่นะครับถ้าเป็นพี่นะพี่ก็จะเลือกในลักษณะที่โอเครับแอด Facebook ไปแต่แหละแต่ถ้าจะด่าอะไรหัวหน้าพี่เลือกไปด่าตรงๆหรือไม่จำเป็นต้องด่าผ่าน Facebook หรอกสนุกกว่ากันทั้งเดียวจะบอกว่าไม่มีคงไม่ใช่การที่จะบอกว่ามีหรือไม่มีผลกระทบนะครับมันต้องมองที่2มิตินะครับคือมองที่ตัวเราด้วยนะครับกับ2คือก็จะต้องเดาความเป็นหัวหน้าเราด้วยจะต้องรู้ว่าหัวหน้าเราเป็นคนใจกว้างใจแคบมากน้อยแค่ไหนถ้าเรารู้ว่าหัวหน้าเราเป็นคนใจแคบอันนี้ก็ต้องระมัดระวังในการแชร์การจะแชร์อะไรไปคงต้องดูทั้ง2อย่างดูว่าหัวหน้าเราเป็นคนยังไงอันนี้เรื่องที่1กับอย่างที่2คือใจจริงลึกๆที่เราอยากจะแชร์เนี่ยถามจริงๆว่าเราอยากแชร์เพื่ออยากจะใช้การคอนเทนต์ต่างๆเป็นเครื่องมือในการตบหน้าหัวหน้าแล้วหรือเปล่าถ้าอยากจะทำแบบนั้นก็ทำไปเลยไม่เป็นไรหรอกนะครับแต่ว่าก็ต้องรู้ว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นกับเรามันเป็นยังไงสมัยที่ใช้ Facebook ใหม่ๆนะครับก็เคยมี Facebook ที่เป็นส่วนตัวอันนึงนะครับ Facebook ที่เป็นที่ทำงานอันนึงแยกกันในตอนนั้นเราคิดแค่ว่าโลกส่วนตัวก็โลกนึงเว้ยโลกทำงานก็โลกนึงนะครับแต่สุดท้ายมันหนีไม่พ้นหรอกมันก็ต้องจูนกลับมาเป็นโลกเดียวเราทำไมเราจะต้องเสียเวลาไปแยกแอคเคาท์ขนาดนั้นบางคนอาจจะจำเป็นต้องทำก็ทำได้ไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าสำหรับความคิดเห็นของพี่เองมีแค่โลกใบเดียวนี่แหละนะครับแล้วก็ใช้ชีวิตแบบคนปกติใช้ความสัมพันธ์ที่เป็นตัวของเราเองกับความสัมพันธ์กับคนอื่นๆที่อยู่รอบตัวเรามันน่าจะทำให้ชีวิตเราง่ายกว่า1คือเราต้องใช้โซเชียลมีเดียแบบมีสตินะครับคือเราไม่ควรใช้โซเชียลมีเดียในแบบที่เรารู้สึกว่าเราทำอะไรก็ได้บนโซเชียลมีเดียเราอยากจะพิมพ์อยากจะด่าอยากจะว่าโดยที่ถ้าเราเจอเขาตัวต่อตัวเราจะไม่ทำแต่เราจะมาทำบนโซเชียลมีเดียแทนนะครับอันนี้เป็นการใช้โซเชียลมีเดียในแบบที่ผิดผมยกตัวอย่างง่ายๆอย่างนึงว่าถ้าวันนี้นะครับ HR จะต้องเลือกพนักงานสักคนนึงเข้ามาทำงานก็จะมี HR ไม่น้อยเลยนะครับวนกลับไปดูว่าในโซเชียลมีเดียของเราเนี่ยเราเคยพิมพ์อะไรไปบ้างภาพลักษณ์เราอาจจะเป็นคนที่ดูบุคลิกดีสวยหล่อเท่มากเลยแต่ว่าในโซเชียลมีเดียเนี่ยเราใช้ศัพท์ใช้ภาษาใช้คำพูดหรือคอมเมนต์อะไรบางอย่างซึ่งมันบ่งบอกถึงพฤติกรรมอีกแบบนึงของเราซึ่งเราอาจจะไม่ได้อยากให้ใครบางคนเห็นนะครับแต่ว่าเราไม่ได้พยายามที่ปกปิดมันผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นบนโซเชียลมีเดียมันจะอยู่กับเราไปตลอดนะครับแล้วว่าวันหนึ่งมันจะส่งผลกลับมาหาเราแน่เพราะฉะนั้นใช้ชีวิตยังไงนะครับในโลกแห่งความเป็นจริงก็ใช้ชีวิตแบบเดียวกันบนโซเชียลมีเดียจะดีกว่าครับ